ประการคณะหมูกรอบโอ้ทำไมสาวันนี้มันเปลี่ยนสีเป็นสีดำเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวัสดีครับพบกับพวกเราพี่น้องทดลองเล่นว่าแต่วันนี้เราจะมาทดลองเล่นอะไรกันนะพี่แอมแปพี่เคยสงสัยว่าเวลาพวกเรากินอาหารไปอ่ะเราจะได้รับสั่งอาหารอย่างที่พวกเราเคยเรียนกันมาหรือเปล่าน้ำตาลข้าวข้าวโพดแดงกะหล่ำปีผักกาดคะน้าหมูกรอบวิตามินเกลือด้วยส้มแตงโมกล้วยวิตามินและเกลือเหมือนเดิมชีสน้ำมันพืชเนยไขมันและที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยมันเกี่ยวกับการทดลองเล่นยังไงอ่ะก็อย่างที่พี่บอกพี่อยากรู้ว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปแล้วเราจะได้สารอาหารจริงหรือเปล่าและกันพร้อมหรือยังล่ะพร้อมตั้งนานแล้วงั้นเราไปทดสอบกันเลยวู้สิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทดลองเล่นวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะเกิ้ลว่าพี่ต้องการทดสอบสารอาหารหลายอย่างก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอุปกรณ์กลุ่มสารที่ใช้ทดสอบและกลุ่มอาหารที่นำมาทดสอบเขียนน้ำตาลให้หน่อยในการทดสอบแป้งเราใช้สารละลายไอโอดีนนี่ก็ดูหน่อยว่ามันสีอะไรสีน้ำตาลใช่สีน้ำตาลเขาบอกว่าถ้าเราหยดสารละลายไอโอดีนลงในอาหารที่มีแป้งผสมอยู่มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นพี่ให้ก็เลือกอาหารที่มีแป้งผสมอยู่ข้าวสวยขนมปังแล้วก็แป้งข้าวโพดอ๋องั้นพี่เพิ่มน้ำตาลเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะหยดสารละลายไอโอดีนลงในอาหารที่ก็เลือกมานะแล้วก็อย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยล่ะโอเคทำไมสาวันนี้มันเปลี่ยนสีเป็นสีดำแต่น้ำตาลทรายมันไม่เปลี่ยนเป็นสีอย่างอื่นเลยอ่ะใช่แล้วเพราะว่าแป้งข้าวโพดขนมปังแล้วก็ข้าวสวยอ่ะมีแป้งผสมอยู่ไงส่วนน้ำตาลอ่ะมันไม่มีแป้งดังนั้นอ่ะสารละลายไอโอดีนอ่ะมันใช้ทดสอบแป้งแล้วเมื่อหยดลงในอาหารที่มีแป้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินการทดสอบน้ำตาลเราต้องใช้สารละลายเบเนดิกต์นะคะ
งั้นก็ดูหน่อยสิว่ามันสีอะไรสีฟ้าอืมใช่สีฟ้างั้นคราวนี้พี่ขอเลือกอันนี้ละกันมันก็จะมีชาเขียวจะมีชาน้ำผึ้งแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราต้องหยดสารละลายเบเนดิกต์เข้าไปในอาหารที่เราเตรียมมาแบบนี้ปุ๊บก็เขย่าเอ็งก็ช่วยพี่เขย่าหน่อยนะแต่ในการทดลองเล่นนี้จะต้องมีการจุดไฟเพื่อต้มสารถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆอยากจะทดลองเล่นต้องให้ผู้ปกครองมาอยู่ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จุดไฟแล้วก็ต้มสารประมาณ 2-5 นาทีนะคะเวลาแล้วเอาลงมาพักแล้วมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันแองเกิลช่วยดูหน่อยชาเขียวอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนสีต้นสีเหมือนโชว์เขียวต้นตาเลยใช่ลองสังเกตดีๆมันจะมีตะกอนสีส้มๆอยู่นะแล้วก็อันต่อไปชาดำผึ้งเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วเหมือนน้ำส้มเลยอ่ะใช่เพราะมันมีตะกอนสีส้มๆอยู่แล้วน้ำเปล่าล่ะน้ำเปล่ามันก็สีเดียวกับเบเนดิกต์นะใช่เลยเพราะว่าชาเขียวกับชาน้ำผึ้งมันมีน้ำตาลส่วนน้ำเปล่ามันไม่มีน้ำตาลดังนั้นสารละลายเบเนดิกต์จึงใช้ในการทดสอบน้ำตาลเมื่อหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไปในอาหารที่มีน้ำตาลผสมอยู่แล้วเอาไปต้มมันจะเกิดตะกอนสีส้มตะกอนสีแดงอีกนั่นเองต่อไปเราจะทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายมายูเลตนะครับไอเกิลช่วยดูหน่อยว่ามันสีอะไรสีใสๆมีฟ้าหน่อยโอเคเหมือนเดิมไอเกิลเลือกว่าอาหารอันไหนมีโปรตีนผสมอยู่น่าจะนมกับไข่ขาวนะงั้นพี่ขอเลือกน้ำมันพืชเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันนะสำหรับอันนี้ก็หยดสารละลายไบยูเลตลงไปในอาหารที่เตรียมไว้เลยเอาล่ะเอ็งเกิ้ลนมมีการเปลี่ยนแปลงยังไงตรงที่เราหยดมันเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูออกม่วงๆนะโอเคแล้วไข่ขาวล่ะข้างล่างมีสีม่วงๆอยู่แล้วน้ำมันพืชล่ะไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะใช่เพราะว่านมกับไข่ขาวมีโปรตีนสารละลายไบยูเลตจึงใช้ทดสอบโปรตีนได้เมื่อหยดลงไปในอาหารที่มีโปรตีนมันก็จะเปลี่ยนจากสีใสออกฟ้าก็เป็นสีม่วงหรือชมพูเราจะมาทดสอบไขมันด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยใช้กระดาษขาวนั่นเองนะครับเหมือนเดิมให้เองก็เลือกอาหารที่มีไขมันผสมอยู่น่าจะน้ำมันพืชกับเนยนะโอเคงั้นพี่ขอเอาน้ำเปล่ามาเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเราก็เอาอาหารที่คิดว่ามีไขมันแล้วเอามาป้ายลงในกระดาษขาวแบบนี้นะครับอันแรกก็คือเนยที่2ก็คือน้ำมันนะครับส่วนอันที่3ก็คือน้ำนะครับอ
ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะคุณก็คิดว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างสองอันนี้มันดูบางๆแต่ว่าน้ำเปล่ามันดูเปียกๆอ่ะใช่เพราะสองอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระดาษส่งแสงเวลาเราเอาอาหารที่มีไขมันมาทาบนกระดาษขาวแล้วมันก็จะเกิดเป็นกระดาษส่งแสงอย่างเช่นเนี่ยในที่นี้ที่พวกเราใช้คือเนยและน้ำมันพืชมันก็เลยทำให้กระดาษส่งแสงนั่นเองในการทดสอบแป้งเราจะต้องใช้สารละลายไอโอดีนโดยจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำส่วนสารละลายเบเนดิกต์ใช้ทดสอบน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มมีตะกอนสีส้มหรือสีแดงอีกแล้วในการทดสอบโปรตีนเราจะใช้สารละลายไบยูเลตโดยจะเปลี่ยนจากสีฟ้าใสเป็นสีชมพูหรือสีม่วงสุดท้ายคือการทดสอบไขมันแค่ทาลงในกระดาษขาวจะทำให้กระดาษบ่งแสงอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและสามารถติดตามผลงานของผมได้ที่ Facebook แอมแปร์ศิลปภพและ IG แอมแปร์ศูนย์ขอบคุณครับ